ปาร์ตี้โค้งสุดท้าย29สาวงามตื่นเต้นลุ้นมงจะลงที่ใครศึกมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์วันที่2ตุลาคมช่วงค่ำที่โรงแรมไฮแอทรีเจนซี่กรุงเทพมหานครสุขุมวิทกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์จัดงานเลี้ยงต้อนรับ29สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020โดยสาวงามเดินโชว์ตัวในชุดราตรีท่ามกลางเสียงปรบมือของแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานก่อนรับประทานอาหารร่วมกันวีนาปวีนาซิง MUT08 กล่าวว่าเหลือเวลาอีก5วันจะเข้าสู่การประกวดรอบพรีลิมินารีเราก็ทำเต็มที่ค่ะซ้อมเดินซ้อมการสื่อสารฟิตร่างกายที่กังวลคือเป็นคนตื่นเต้นง่ายถ้าไม่มีสติจะทำอะไรไม่เต็มที่จะพยายามมีสติอยู่เสมอเรียนรู้วิธีการคุมสติขอบคุณแฟนๆที่โหวตให้ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งอีกแล้วอยากให้แฟนๆรอชมชุดรอบพรีลิมเป็นเซอร์ไพรส์นะคะรอชมรอโหวตให้วีนาและผู้เข้าประกวดทุกคนด้วยนะคะ29สาวงามด้านแพรวณิชเรืองทอง MUT56เผยว่าใกล้วันจริงก็ตื่นเต้นขึ้นทุกวันมีชุดที่อยากให้ทุกคนเห็นเตรียมความพร้อมเรื่อยๆเป็นตัวของตัวเอง 100% โดยเฉพาะตอนเข้าห้องดำให้คณะกรรมการไปหมดเลยเต็มร้อยมีความสุขสนุกกับการประกวดเพราะเป็นครั้งสุดท้ายของแพรวแล้วส่วนเรื่องที่ได้ชุดจากพี่ชมพู่อารยาก็จำนวนหนึ่งค่ะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่เอ็นดูแต่ยังไม่มีโอกาสขอบคุณส่วนตัวเลยเขาคงอยากให้เราสนุกกับการแต่งตัวด้วยเป็นสีสันในกองกับพี่ชมพู่รู้จักกันผ่านพี่ๆที่ดูแลอยู่มูลค่าชุดก็ไม่น้อยรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณมากค่ะเราใส่แล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดให้เขารู้สึกว่าไม่เสียของที่ส่งมาให้พยายามสวยในแบบของตัวเองสำหรับรอบพรีลิมรอลุ้นและรอเซอร์ไพรส์ฝากโหวตให้แพรวด้วยนะคะจะทำให้ดีที่สุดค่ะชิงมงมาที่อแมนดาชาลีนออบดัม MUT97กล่าวว่าใกล้วันจริงแล้วเรามีเวลาเตรียมพร้อมมากขึ้นทั้งสองรอบจะเตรียมสติไปเยอะๆในรอบตอบคำถามสิ่งที่ยังกังวลคงเป็นเรื่องตอบคำถามเราต้องมีสติเยอะๆหายใจลึกๆตอบออกมาจากใจจริงขอไม่ตอบประเด็นดราม่าแต่ในเรื่องคู่แข่งทุกคนในเวทีคือคู่แข่งอันดับหนึ่งอยู่แล้วและจริงๆเรามาแข่งกับตัวเองมากกว่าขอบคุณแฟนๆที่ให้ความสนใจอแมนดาขอบคุณมากๆจริงๆค่ะรักกันไปอย่างนี้นานๆ นะคะอแมนดากล่าวชิงมงใบตองจรีรัตน์เพชรโสม MUT49 เผยว่าใกล้วันประกวดแล้วตื่นเต้นมากพยายามปิดจุดที่เราบกพร่องให้มากที่สุดเรื่องกังวลไม่มีแล้วตอนแรกกังวลเรื่องห้องดำแต่พอเข้าไปแล้วก็โอเคมากผู้ใหญ่ทุกคนใจดีมากเหมือนครูที่พยายามจะส่งเราไปให้ถึงฝั่งฝันปลดล็อกแล้วใกล้ถึงวันแล้วใบตองจะสนุกกับวันจริงที่กำลังจะมาถึงจะโชว์ความเป็นตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกอย่างพร้อมมากพร้อมไปยูนิเวิร์สขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะคะแฟนคลับส่งกำลังใจมาให้ใบตองเยอะมากที่สำคัญต้องขอบคุณกลุ่มสิ่งแวดล้อมที่ให้กำลังใจกันตลอดไม่ต้องทำงานด้านสิ่งแวดล้อมด้วยที่มาประกวดนางงามเราอยากมาพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมอยากให้ทุกคนหันมาสนใจและช่วยกันได้กำลังใจจากพี่ๆที่ทำงานด้านการอนุรักษ์เยอะมากขอบคุณแฟนๆนางงามที่ให้ความรักและกำลังใจขอบคุณจริงๆค่ะใบตองกล่าวชิงมงปิดท้ายที่ซินดี้อเล็กซานดราแฮงกี้ MUT91 กล่าวว่าใกล้วันจริงแล้วเหมือนความตื่นเต้นเริ่มหายไปทำให้เต็มที่มีความสุขกับทุกวันอยากเก็บทุกนาทีให้ดีที่สุดเราเรียนวิศวะไฟฟ้าไม่เคยมาทำอะไรแบบนี้เลยไกลตัวมากแต่จะทำให้ดีที่สุดที่ผ่านมากดดันมาก
ในรอบออดิชั่นก็กดดันที่สุดในชีวิตผ่านมาแล้วก็พยายามสนุกจนรู้สึกว่าความกดดันไม่มีขอบคุณแฟนคลับเราได้รับพลังที่ดีมากๆฝากติดตามซินดี้และเพื่อนๆนางงามทุกคนด้วยนะคะชิงมงการประกวดรอบพรีลิมินารีจะมีขึ้นในวันพุธที่7ตุลาคมและรอบตัดสินช่วงค่ำวันที่10ตุลาคมนี้ที่ True Icon Hall Icon สยามถ่ายทอดทาง PPTV HD ช่อง36มาร่วมลุ้นกันว่าสาวงามคนใดจะไปชิงมงกุฎนางงามจักรวาลที่3ให้ประเทศไทย ปริลนีวงสว่างกรุงเทพมหานครดิฉันรวยได้ขนาดนี้เพราะเครื่องรางทั่วไปชิ้นนี้ค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้อยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวที่แปลกประหลาดมากกับทุกคนค่ะเพิ่งเกิดขึ้นกับดิฉันเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะขอบอกก่อนเลยค่ะว่าดิฉันเป็นคนที่สงสัยคนที่เชื่อเรื่องทำนายดวงชะตาแล้วก็พวกเรื่องอื่นๆที่ไม่สามารถอธิบายได้มากๆเลยค่ะแล้วปกติก็คือหัวเราะยอดตลอดเวลาเห็นคนซื้อพวกเครื่องรางหรือทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อหวังเรื่องโชคเรื่องเงินหรือว่าความรักดิฉันคิดอยู่เสมอค่ะว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ผลและไม่ได้ช่วยอะไรด้วยทั้งยังเสียเงินแล้วก็เวลาดังนั้นอย่าก็คิดเลยค่ะเรื่องพวกนี้มันจะสร้างความประทับใจหรือทำให้ดิฉันประหลาดใจได้หลังจากนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมดิฉันถึงพูดเรื่องนี้ขอเริ่มเรื่องตัวเองเลยแล้วกันนะคะน่าเสียดายที่ตลอดชีวิตของดิฉันต้องทำงานหนักและรายได้น้อยดิฉันเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์แล้วก็ไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเลยและแน่นอนค่ะว่าดิฉันต้องการรายได้มากขึ้นและมีชีวิตที่สดใสมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นเช่นเดียวกับคนอื่นๆแต่มันก็ไม่ได้แบบที่ใจต้องการไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนก็ตาม 2-3 ปีที่ผ่านมาดิฉันทำงานเป็นแคชเชียร์ที่โลตัสค่ะตอนทำงานก็ได้เจอลูกค้าแปลกๆหลายแบบเลยค่ะทั้งตลกโง่เง่าน่ากลัวมีเรื่องเยอะแยะมากมายเลยแต่มีหนึ่งในลูกค้าแปลกๆเหล่านี้ที่เปลี่ยนชีวิตของดิฉันไปเลยค่ะมันเป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งค่ะตอนกลางวันลูกค้าไม่เยอะเท่าไหร่มีผู้หญิงหน้าตาดีคนหนึ่งมาคิดเงินที่ช่องของดิฉันเธอก็ซื้อของทั่วไปแหละค่ะอย่างเช่นนมขนมแล้วก็ผลไม้ผู้หญิงคนนี้มีออร่าของคนดีส่องออกมาเลยล่ะค่ะพอถึงเวลาจ่ายเงินเธอก็ยื่นเงินมา300บาทแล้วพูดว่าขอบคุณนะคะไม่ต้องถอนค่ะราคาของที่ซื้อคือ122บาทมันทำให้ดิฉันประหลาดใจมากจริงๆค่ะ2วันต่อมาดิฉันเจอผู้หญิงคนนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะเธอก็มาคิดเงินที่ช่องของดิฉันแต่รอบนี้ในมือเธอมีแค่เครื่องรางชิ้นเล็กๆเท่านั้นค่ะคุณคิดว่ายังไงคะและใช่ค่ะเธอยื่นเงินให้500บาทไม่รับตังทอนและเดินจากไปแบบเงียบๆตอนพักเที่ยงดิฉันก็เล่าเรื่องผู้หญิงแปลกๆคนนี้ให้พนักงานคนอื่นฟังแล้วก็ได้รู้ว่าเธอคนนี้ไม่ได้จ่ายเงินแบงค์ใหญ่แล้วไม่เอาเงินทอนกับดิฉันเพียงแค่คนเดียวดิฉันสงสัยมากค่ะว่าทำไมเธอถึงไม่เอาเงินทอนคนรวยปกติจะโลภมากแล้วเก้ขี้เหนียวกับเงินทุกบาทนี่ค่ะเรื่องนี้อยู่ในความคิดดิฉันตลอดเลยค่ะมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆหลังจากนั้นไม่นานคำถามของดิฉันก็ได้รับคำตอบค่ะครั้งหนึ่งดิฉันรู้สึกปวดหัวมากในระหว่างทำงานเลยขอไปพักอยากสูดอากาศบริสุทธิ์เลยออกไปยืนตรงถนนด้านนอกทางเข้าของห้างค่ะตอนยืนอยู่ก็เห็นผู้หญิงคนนี้แหละเขาเดินออกจากห้าง
ดิฉันคิดว่าจะพลาดช่วงเวลานี้ไปไม่ได้เพราะรู้สึกทึ่งกับเรื่องตอนนั้นมากๆดิฉันถามคำถามกับเธอตรงๆแบบไม่ลังเลเลยค่ะสวัสดีค่ะขอถามหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมคุณถึงไม่เคยรับเงินทอนเลยล่ะคะแบบที่คุณเคยให้ดิฉันก็ประมาณ 2-300 บาทแล้วอย่าหาว่าดิฉันยุ่งเลยนะคะแต่คุณมีทำงานแล้วมีรายได้มากขนาดนี้จริงๆเหรอคะสวัสดีจ้ะเธออยากได้เงินอีกหรอจ้ะฉันให้ได้อีกนะผู้หญิงคนนั้นตอบแบบไม่ลังเลเลยค่ะจริงๆแล้วในตอนนั้นดิฉันคิดว่าเธอน่าจะเป็นโรคประสาทอะไรสักอย่างแต่เธอคนนี้ก็ดูค่อนข้างปกติดีแล้วดิฉันก็ถามต่อค่ะทำไมคุณถึงใจดีกับคนแปลกหน้าขนาดนี้ล่ะคะคุณปล้นธนาคารมาแล้วตอนนี้ก็รู้สึกผิดอะไรแบบนี้หรอคะดิฉันถามไปเล่นๆแล้วผู้หญิงคนนั้นหัวเราะออกมาอย่างจริงใจไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาฉันก็เป็นแบบเดียวกับคุณนี่แหละค่ะทำงานเป็นแคชเชียร์ที่ปั๊มน้ำมันรู้ดีค่ะว่างานหนักขนาดนี้แต่ให้เงินเดือนเท่าไหร่เลยตัดสินใจว่าตอนนี้ฉันมีโอกาสแล้วทำไมถึงจะไม่ช่วยล่ะขอโทษด้วยค่ะถ้าดิฉันยุ่งมากเกินไปแต่ช่วยบอกได้ไหมคะว่าคุณกลายมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงถ้าเมื่อก่อนคุณก็เคยทำงานเป็นแคชเชียร์ด้วยเหมือนกันหรือว่าคุณได้สามีรวยเหรอคะไม่มีได้มีสามีรวยหรอกค่ะแต่นี่คือพอดีดิฉันจัดการทุกอย่างได้แบบง่ายๆเลยค่ะงั้นช่วยบอกทริคหน่อยได้ไหมคะอย่าพูดเป็นปริศนาแบบนี้เลยได้ค่ะแต่ขอบอกก่อนนะคะว่ามันยากที่จะเชื่อจากนั้นเธอก็เริ่มพูดถึงเครื่องรางหนึ่งแบบยาวๆเลยค่ะบอกว่าเครื่องรางพวกนี้มีมาตั้งแต่เมื่อ 3,000กว่าปีก่อนและตอนนี้เป็นเครื่องรางของขลังที่สำคัญที่สุดของทิเบตมีคนจำนวนมากอยากได้เครื่องรางพวกนี้บางคนก็มีเงินไม่พอบางคนก็กำลังมองหาความรักถ้าอยากให้ฝันเป็นจริงคุณต้องอธิษฐานและต้องดูแลด้วยพลังงานที่ดีซึ่งจะแผ่ออกมาจากเครื่องรางนี้ค่ะอันนี้ของดิฉันมันเวิร์กนะคะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เงินสำคัญกับดิฉันมากกว่าเรื่องสามีซะอีกดิฉันก็ไปเอาเครื่องรางนี้ตามคำแนะนำคนรู้จักก็เอามันแขวนไว้เก้กับตัวค่ะเธอพอใจมากดิฉันยังข้องใจอยู่เลยค่ะเธอบอกเว็บไซต์ที่สั่งซื้อเครื่องรางตัวนี้มาให้ด้วยนี่เรื่องจริงหรอคะเนี่ยมันคือเครื่องรางอะไรกันที่เรียกเงินมาให้เราได้จริงค่ะถ้าคุณอยากได้ดิฉันจะให้ลิงก์ที่คุณสามารถสั่งซื้อเครื่องรางนี้ให้ค่ะคุณจะเข้าใจเองค่ะถ้าคุณตัดสินใจได้แล้วเธอหยิบโทรศัพท์ออกจากกระเป๋าของเพื่อหาลิงก์นั้นให้สักพักเธอก็โชว์ร้านค้าออนไลน์ร้านหนึ่งให้ดูแล้วบอกให้ถ่ายรูปหน้าจอไว้จะได้หาซื้อเครื่องรางนี้ได้ในตอนหลังนี่มันเป็นเรื่องล้อเล่นหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ใช่ค่ะต้องลองนะคะคุณจะไม่เสียใจแน่นอนค่ะเธอรอจนกระทั่งดิฉันถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เดินจากไปดิฉันคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องไร้สาระซะมากกว่าแต่เธอคือใช้เงินแบบไม่คิดเลยจริงๆแล้วอีกอย่างนี้มันคือเรื่องที่ไม่ตลกแล้วค่ะพอถึงบ้านเลยลองเข้าเว็บไซต์นี้ดูถึงแม้ว่าเครื่องรางพวกนี้จะดูน่าสนใจมากและราคาก็ไม่แพงด้วยแต่ดิฉันก็ยังสงสัยอยู่ดีค่ะในตอนท้ายของเว็บไซต์เห็นว่าเครื่องรางนี้มีส่วนลดตั้งแต่10% จนถึงสูงสุด 50% เลยโค่แต่เพราะดิฉันยังลังเลอยู่ว่าจะซื้อดีไหมเลยตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะซื้อเฉพาะที่ได้ส่วนลด 50% เท่านั้นเลยกดปุ่มแล้วได้รางวัลส่วนลด 50% จริงๆด้วยค่ะเอาละนี่คงจะเป็นสัญญาณของโชคชะตาที่บอกว่าจะต้องซื้อแน่ๆเลยดิฉันเลยตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องรางนี้ค่ะ
ขั้นตอนการสั่งซื้อคือง่ายมากๆค่ะดีใจมากของมาส่งค่อนข้างเร็วด้วยค่ะเครื่องรางมีลักษณะดังนี้ค่ะเริ่มใส่เครื่องรางนี้วันแรกวันที่สองวันที่สามดิฉันเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงหลังจาก1สัปดาห์ค่ะเริ่มมีตัวตนในที่ทำงานค่ะแล้วก็ได้รางวัลหลังจากนั้นไม่นานก็เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ดูแลระบบได้เพิ่มเงินเดือนด้วยค่ะหลังจากนั้นเลยตัดสินใจจะลองเสี่ยงโชคของตัวเองดูเลยซื้อลอตเตอรี่แล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะที่ถูกหวยแม้จะเป็นจำนวนเงินไม่มากแต่ก็คือนับว่าถูกใช่ไหมล่ะคะการเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้จบแค่นี้นะคะหลังจากนั้น3สัปดาห์ดิฉันละออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตเลยไปโพสต์ประวัติบนเว็บไซต์หางานในวันเดียวกันก็มีคนโทรหาและพวกเขาก็เสนอตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมให้ค่ะเป็นงานในบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่แล้วรู้ไหมคะว่าดิฉันยังประหลาดใจอยู่เลยที่ปาฏิหาริย์มีจริงคุณอาจไม่เชื่อดิฉันนะคะนี่ตัวเองก็ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆค่ะแต่ถ้ามีคนอยากลองโดยเฉพาะสำหรับคุณแล้วดิฉันจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้ค่ะเหรียญเครื่องรางนี้อยู่ติดตัวดิฉันตลอดค่ะและยังคงนำโชคดีมาให้เสมอแม้ว่าดิฉันจะไม่ต้องการเงินมากๆแล้วก็ตามอยากจะบอกคุณว่าถ้าอยากจะมีความสุขและมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองมันไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางหลายพันกิโลเมตรเพื่อไปพบคนที่ต้มตุ๋นหรือหาสิ่งที่จะช่วยได้หรอกค่ะทุกวันนี้ปัญหามากมายก็แก้ได้บนอินเทอร์เน็ตแบบในกรณีของเครื่องรางนี้ยังไงล่ะคะ